และนี่คือสปาร์กี้มาร์กี้น่าจะเป็นญาติกับฮักกี้วักกี้และมีพี่ชายอีกคนหนึ่งชื่อแพทริกสตาร์นี่เป็นเกมที่จะให้เราสำรวจแคมป์ของเด็กๆที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้มันมีความลับบางอย่างที่ถูกซ่อนอยู่โอ้มีปืนด้วยเกมเพดูน่าสนใจนะครับแน่นอนว่ามันมีสิ่งที่น่ากลัวซ่อนอยู่ในเกมนี้คือเจ้าตัวมาสคอตที่มีชีวิตสปาร์กี้มาร์กี้เล่นฟรีได้แล้วตอนนี้โอเคหลังจากโหลดมาปุ๊บผมเพิ่งได้ค้นพบว่าจริงๆเกมนี้ไม่น่าจะใช่แนวผมเลยเหมือนจริงๆแล้วคนสร้างเกมเนี่ยเขาตั้งใจจะสร้างเกมนี้มาเป็นแนวมัลติเพลเยอร์หรือว่าเป็นเกมที่เราจะต้องเล่นกับเพื่อนนะครับตอนเข้าเกมเขามีการแบบให้เชื่อมต่อกับ Discord ด้วยนะน่าจะต้องใช้คำสั่ง Discord ในการเล่นด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นตัวเกมเวอร์ชั่น Early Build นะครับเขาก็เลยให้เราออกมาสำรวจแล้วก็เล่นคนเดียวไปก่อนและพอตัวเกมเต็มมาผมอาจจะไม่ได้เล่นนะก็อย่างที่รู้กันผมมันมาปาดโยดายชอบเล่นเกมคนเดียวผมแอบส่องคลิปต่างชาติมาด้วยตกใจหมดและดูเหมือนว่าจะไม่ได้เริ่มที่เดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามันคือที่เดียวกันแต่ว่าคลิปต่างชาติที่ดูมันตัดฉับไวมากแบบกระโดดปุ๊บๆๆๆเป็นนินจาเลยมีแบบเสาไฟที่เป็นแสงสีแล้วก็มีตู้บางอย่างที่เด็กๆน่าจะชอบนะครับมีลายแพทริกด้วยตกลงมันชื่ออะไรผมเรียกแพทริกไปแล้วนะตรงนี้โอ้น่าสนใจเหมือนจะขึ้นได้ก็เท่าที่อ่านมาเนี่ยเหมือนมันจะเป็นแคมป์สันทนาการนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันสันทนาการแบบไหนทำไมถึงมีความเฮอเลอร์กล้องโอ้ส่องได้ด้วยเราเห็นคำว่าสปาร์กี้อยู่ไกลๆและมีอะไรหลอนไหมถ้าเราแบบคิดว่าไม่นะแต่ว่าจุดเด่นอีกที่นึงคือสีชมพูตรงนั้นที่มีไฟติดอยู่เราต้องไปที่นั่นหรือเปล่านะถ้าโดดลงไปตายไหมต้องลองนะครับโอ้ว้าวโอ้ยมีมือมีเท้าโผล่มาด้วยตกใจไอ้ตู้พวกนี้อีกแล้วอะไรครับเนี่ยผมลองตามสายไฟนี้ไปแล้วกันแล้วมาดูว่ามันจะพาผมไปไหนตรงนี้มีทางแยกด้วยว้าวโอเล่นท่ายากนะเราเนี่ยเล่นหุ่นละหุกอันนี้ใส่ชุดหล่อเชียวน่าจะเป็นแนวแบบแคมป์วิทยาศาสตร์หรือเปล่าเด็กๆมาเล่นของเล่นกันอะไรแบบนี้นะครับทำการทดลองนะสร้างตัวมาสคอตสุดหลอนขึ้นมามอนสเตอร์ไม่มีแสงด้วยอ๋อเนี่ยหูฟังทางขวานะครับจะมีเสียงแบบคนผิวปากไม่ใช่เพื่อนของแกมันเป็นป้ายเตือนที่ใครบางคนพยายามเขียนว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันไม่เป็นมิตรสารภาพตามตรงว่าจริงๆวันนี้ผมค่อนข้างเพลียนะครับเลยหาเกมเบาๆเล่นคิดว่าน่าจะเป็นเกมที่ไม่ยาวมากคืออยากพักน่ะช่วงเดือนที่ผ่านมาค่อนข้างเหนื่อยเลยนะครับแบบทำงานเยอะมากๆแม้กระทั่งวันที่ไม่ลงคลิปก็ยังทำงานนะรักษาระยะห่างจากมันโอเคผิวปากกันขนาดนี้โอ้นี่สินะต้นต่อวันนี้เหยียบทีนึงนี่รีบกระทืบมันก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้กระทืบเหมือนเราจะต้องเอามือแตะตรงนี้แต่ผมว่าแตะปุ๊บมันต้องมีอะไรเปิดไฟเรียบร้อยแล้วมันตื้อผมแล้วเนี่ยอะไรก่อนโอ้มันเปิดทางใหม่ให้เราวะคุณควรไปทางไหนมานี่ก่อนแล้วกันนะครับเลี้ยวขวาหรือว่ามันเป็นทางวนเฮ้ยทางนี้ก็ออกได้นะน่าสนใจเหมือนกันหรือผมควรจะไปทางที่มีไฟโทเค็นโอ้โว้เฮ้ยโทเค็นอะไรไม่รู้ตรงนี้เหมือนจะเป็นทางตันนะครับไม่น่ามีอะไรหรือเปล่านะแต่ว่าอาจจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ก็เป็นได้ไม่มี เอาล่ะผมจะกลับไปอีกทางหนึ่ง
ที่มีไฟแล้วหวังว่าจะไม่มีอะไรมาทำร้ายผมอย่างแน่นอนดูหน้าไอ้พวกนี้ก็รู้แล้วไม่มีหรอกไม่มีเฮ้ยหรือว่าเราจะเข้าในนี้ได้แล้วตอนแรกที่มันปิดอยู่นะครับไม่ได้สินะต้องมีกุญแจอันนั้นอะไรทำไมมีไฟสีฟ้าโอ้สกูตเตอร์ว้าวป๊อปเฮ้ยผมแอบสงสัยแป๊บหนึ่งนะผมจะลองพิมพ์คำสั่งใน Discord ว่าไงพวกนายกระพริบทำไมนี่เอาละ คือใจคอไม่ดีแบบระดับ10ตอนนี้รู้สึกไม่ปลอดภัยสุดๆเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรขยับแต่จะคิดว่าไปเองก็ได้มั้งเย้เราเจอบ้านที่เข้าได้แล้วในที่สุดผมไม่แน่ใจว่าเราควรจะเข้ามาจริงๆไหมนะอะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบแนวแคมป์ทีมวิทยาศาสตร์ป่ะไซไฟแบบให้เด็กๆมาเล่นนะครับอันนี้เขียนอะไรไว้ไหมไม่มีนะครับ Lighting is activated. เปิดไฟเรียบร้อยโอ้เล่นคอมได้ไหมมีสตรีมด้วยยังไงครับเนี่ยเหมือนจะทำอะไรไม่ได้ประตูนี้โค้ดอบวบเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นรหัสบน Discord แน่แน่และตรงนี้ทางตันผมรู้สึกว่าผมเดินออกไปปุ๊บผมต้องโดนแน่แน่ไม่วะอาจจะต้องกลับไปดูทางเก่านะครับว่าเราเปิดไฟแล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมคิดว่าม, มาพร้อมเสียงผิวปาดใช่ไหมใช่ไหมโอ้ผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าทางซ้ายมีภาพด้วยเป็นใครบางคนกำลังชักใยเจ้าแพทริกหัวน้ำเงินอยู่อ๋อตรงนี้มันมีตู้เก็บอุปกรณ์อยู่แต่ว่าเราต้องใช้รหัสนะครับซึ่งผมเดาว่ารหัสน่าจะได้มาจาก Discord นะเดี๋ยวผมลองเอาอันนี้ไปใส่รหัสคือสปาร์คเฮ้ยนี่ไงโอ้โอ้เป็นเครื่องยิงแฟร์เหรออย่าเข้ามานะพ่อหนุ่มผิวปากเข้ามาพี่ยิงยับบอกเลยเฮ้ยนี่ไงเขาบอกให้เอาปืนยิงใส่เจ้าปีศาจมันจะช็อตผมมั่นใจในปืนนี้มากถึงแม้จะมีนัดเดียวก็ตามผมต้องจัดการกับมันได้อย่างแน่นอนมังเฮ้ยแต่ก็อยากเห็นฉากตายเหมือนกันนะครับถ้าเจอรอบแรกผมจะปล่อยให้มันง่ำหัวผมก่อนนะโอ้เหมือนผมจะเจอทางลับที่ซ่อนอยู่ซะแล้วยิงมันปุ๊บแสบตาน่ะแอมเบอร์สเหรอปุ๊บไฟจะไม่ไหม้ใช่ไหมนี่มันดูเหมือนห้องทดลองที่เหมือนเลี้ยงมันขึ้นมาเลยอะไรแบบนั้นอ่ะมี2เตียงด้วยนะและวันนี้มันกำไรข้อมือโยคายวอชข้อมูลมอนสเตอร์เออร์เรอร์น่าจะเป็นไอเทมหลักในเกมนี้นะครับทำได้หลายอย่างเลยวอกกี้ทอกกี้สวัสดีนี่ไอโตะทราบแล้วเปลี่ยนแต่ไม่มีใครเปลี่ยนกับผมเท่าไหร่สามารถควบคุมลิฟต์ได้ด้วยไม่เจอลิฟต์อยู่แถวนี้และสามารถใช้ในการแฮ็กสิ่งของได้เอาล่ะเราน่าจะเปิดเจ้านี่ได้ละปึ๊บทำการแฮ็กประตูว้าวอะไรครับเนี่ยเอ๊ะแต่ว่าแล้วเราเปิดตรงนี้มาทำไมว้าวโอ้มีทางลับซ่อนอยู่นี่เองว้าวแสบตาไปหมดว้าวเหมือนจะมีตู้ปืนใหม่ซะด้วยโอ้ปืนช็อตไฟฟ้าLighting is activated. เปิดไฟเรียบร้อยว้าวมีการโปรโมทเกมด้วยนะครับนี่มันสตรีมคอมเล่นเกมชัดๆ
กเจอฉากเมื่อกี้มาอีกรอบอ่ะเดี๋ยวโอเคผมจะยอมโดดน้ำตายเพื่อดูฉากเมื่อกี้ใหม่อีกรอบเปิดปุ๊บผมยิงปั๊บคอยดูนี่แน่อ้าวหายเฉย what ไม่โกงกันชัดๆเลยนี่โอ้แต่มันมาอยู่ตรงนี้แทนแล้วสินะอะไรครับเนี่ยระวังอย่าแตะต้องมันรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยทำให้แน่ใจว่าคุณจับตามองสปาร์กี้เอาไว้แล้วมันอยู่ไหนครับเนี่ยมอนสเตอร์ QR โค้ดอะไรครับนั่นน่ะโอ้ทางขวามีปืนโอเคผมต้องไปไหนผมไม่รู้มันเป็นเขาวงโอเคผมโดน QR โค้ดฆ่าตายและนั่นไม่ใช่เรื่องตลกเสียใจด้วยคุณพ่ายแพ้คุณถูกกินโดย QR โค้ดมอนสเตอร์ QR โค้ดโอเคแต่ว่าแต่ปืนเราหายไปไหนอะแบบเราถือปืนอยู่ใช่ไหมพอเข้ามาในเขาวงกดปุ๊บปืนหายอะไรคือ Discord โอเคเราควรจะไปตามตัวที่มีปืนหรือเปล่านะครับแต่ว่าบางทีก็ไม่มีผมไม่แน่ใจเหมือนกันทางนี้ทางไหนอ่ะอันนี้ผมรู้สึกว่าผมวนอยู่ที่เดิมยังไงอย่างนั้นโอเคตู้เก็บปืนหยิบมาหยิบถูกไม่ทันหยิบมายิงมันอุ๊ยโอ้เอ๊ะมันคือเจ้าตัวนี้เหรอยินดีด้วยคุณจับปีศาจ QR code ได้แล้วผมไม่เข้าใจหรือว่าไอ้ตัวมาสคอตเนี่ยมันเป็นแค่ชุดแต่ว่าจริงๆมีปีศาจ QR code อยู่ข้างในอะไรแบบนั้นนะเอาละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Sparky Marky โดยรวมสำหรับเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกที่ผมเข้ามาเล่นเกมนี้ผมรู้สึกว่าเกมมันน่าสนใจแล้วก็ดูมีอะไรน่าตื่นเต้นมากแต่หลังจากเล่นจบแล้วกลับไม่ใช่แบบนั้นมันกลายเป็นว่าตัวละครหลักอย่าง Sparky Marky เนี่ยดันโผล่มานิดเดียวเท่านั้นเองเรายังไม่เห็นความน่ากลัวของเจ้าตัวมาสคอตที่เขานำเสนอแล้วก็พรีเซนต์เลยอะนั่นเป็นจุดที่น่าเสียดายนะครับแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเกมนี้มันไม่ตื่นเต้นอย่างที่คิดคือแบบอยากเจอเจ้าตัวมาสคอตนี้เยอะๆแต่สิ่งที่เจอจริงๆในเกมนี้ดันเป็นผี QR code โดยรวมสำหรับเกมนี้ผมก็เลยเฉยๆอ่ะนะไม่ได้สนใจอะไรก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในคราวหน้าบ๊ายบายครับ